ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซารีน่าหนูนานะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะรู้ว่าถึงไหนกันแล้วนะคะเห็นบอกว่าฝั่งนี้เสร็จแล้วก็เหลือแต่วางลวดหนามนะคะซ่อนจะทำเป็นข้างๆไปบ่ทาสีแล้วก็ใส่ลวดหนามเลยบ่ทำให้มันเสร็จไปเลยใช่ไหมทาสีไหมดูช่างก่อนพี่ฮะช่างทาสีนู่นอยู่ไหนอะช่างทาสีคะอะไรนะว่าขนาดนี้นะครับต้องทาสีต้องทาสีใช่ไหมคะถึงจะสวยครับโอ้ช่างบอกว่าต้องทาสีนะคะแล้วปูนเราก็มันจะไม่ขึ้นลานะคะทาสีแล้วอ๋อถ้าทาสีปูนจะไม่ขึ้นลาด้วยงั้นหนูทาสีขาวนะคะครับทาสีคนตกมามันจะลื่นมันจะไม่จับอ๋อที่เป็นตะไคร่เขียวๆใช่ไหมคะถ้าเราไม่ทามันจะเป็นตะไคร่เขียวๆจับค่ะลุงสีค่ะอ๋อจะขยับไปอีกนิดบ่น่ารักจังเลยเพื่อต้นไม้โอ้ลุงสีน่ารักมากค่ะจะไปฉีดยาวันนี้บ่แมนเฮ้ยเราเป็นไข้ในเด้อโอ้ยน้อยอย่าสะพึงคู่ไรตุ่มตุ่มต่อมต่อมอยู่นี่ถ้าเป็นไข่ย่างเดียวว่าเป็นยังดอกเข็มเดียวหรือสองเข็มพี่ซื้อไว้ละสองเข็มละเดือนใช่เราไปดูข้างนอกกันค่ะอ๋อลุงสีจะขยับไปให้อีกหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ติดต้นไม้นี่ค่ะลุงสีขยับออกมาโอ้น่ารักจังเลยขยับออกมาอีกเส้นหนึ่งนะคะพี่ครับค่ะพี่เดือนยังบ่เปลี่ยนใจบ่ดื้อนี่แหละทาสีน้ำบักจับเพราะอะไรแบบไม่เหมือนใครเราทำไม่เหมือนใครมาพรุ่งนี้เอาน้ำบักจับเลยได้โอเคสั่งที่ไหนคะลุงสีทำโชว์ข้างนี้ก่อนฮะร้านมาส่งหินส่งทรายนี่ก็ได้ครับร้านไหนค่ะหน้าบ้านนี่แล้วครับร้านหน้าบ้านฮู้จักบ่จ้าให้ลูกผมมันสร้างก็ได้ครับโอเคว่าซั่นก็ให้สร้างให้หนูเนี่ยค่ะนี่แถว4ม้วนสิม้วนนึง50เม็ด4แถว4ม้วนครับโอเคค่ะหนูว่าน้ำบักจับจะสวยกว่าละแนงนะครับแล้วจะทนกว่าเพราะจะทนกว่าด้วยใช่ค่ะถ้าทาสียิ่งทนใช่ไหมจะได้ไม่เป็นสนิมทาสีเลยค่ะทาสีขาวเอาสีอื่นไม่ได้หรอพี่บ่ทำไมเขาสีเอาสีขาว มันเป็นสีขาวเนี่ยมันขึ้นที่สุดแล้วกับธรรมชาติทาแล้วมันจะสวยที่ต่างประเทศส่วนใหญ่เขาจะทำทาเป็นสีขาวแล้วมันจะขึ้นกับธรรมชาติมันจะสวยเราเห็นที่นู่นแบบอย่างมันสวยเราก็เลยเอามาทำเป็นบ้านเรามั้งใช่ค่ะ
ถ้ามันขึ้นตะกอนใหม่แล้วก็ทำใหม่นะทาใหม่อยู่เมืองน้องนาก็ทาสีเองเลยนั่นไงจริงๆทาสีรั้วบ้านทาสีบ้านทาเองเลยนะสร้างสีฮะพี่นายเนี่ยทาเองจริงๆนะไม่ เพราะว่ามันก็ไม่ได้ทายากมีผู้กันมีล้ออะไรที่บ้านมีไหมฮะผู้กันบอกไม่มีเราต้องซื้องั้นสั่งอุปกรณ์มาด้วยเลยทาสีอุปกรณ์ทาสีสั่งมาด้วยเลยงานที่สามเดี๋ยวพี่จะเริ่มมีเป็นพูนซ่อนสั่งหรือว่าสั้นสั่งซ่อนสั่งบอกค่ะโอเคค่ะงั้นให้ช่างสั่งก็ได้ค่ะเสาบ่สีตัดบ่ฮะเสาก็คานบ่สีตัดแข็งบ่บัวค่ะบ่ตัดแมนค่ะถ้าตัดแล้วมันหกแมนบ้านอาจจะสีตัดเอาสีบ้านสีบ้านก็บ่ตัดค่ะรักเดียวใจเดียวค่ะแมนค่ะหนูรักเดียวใจเดียวหนูไม่ชอบเผื่อเลือกเอาสีขาวก็สีขาวเลยถูกต้องเมื่อคืนกลับกี่ทุ่มพี่เกือบ3ทุ่มเนี่ยใช่หรือเปล่าผมดูพี่ก็3ทุ่มแล้วนะประมาณเกือบ3ทุ่มแหละ2ทุ่มครึ่งกลับมาขนุนวิ่งมาใหญ่เลยวิ่งแถวบ้านนี่แหละวิ่งมาหาน้องนะไม่ได้มาหาแม่นะ คิดถึงน้องหนักค่ะ วิ่งมาหาน้องหอมน้องใหญ่เลยจุ๊บน้องใหญ่หาน้อง คิดถึงน้องหนักตื่นมาก็เล่นด้วยกันละงุ้งยิ่งงุ้งยิ่งพี่กับน้องใช่ค่ะรักกันแต่เขารักกันจริงนะเขาจะช่วยเหลือเวลาเราจะตีนี่เอาตัวตัวเองไปป้องไม่ให้เราตีน้องจับหนูว่าตัวอิสาเดี๋ยวต้องรอดูให้ลุงสีอุ้มใครไม่ได้อุ้มตัวอื่นดีดีเช้าตามกินผมมานะเช้าใช่ที่เขาเดินหาน่ะที่เขายิ่งๆเนี่ยเขาหารู้ไหมเมื่อเช้าเนี่ยเขาเดินมาหาลุงซีนี่เขามายืนอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็ส่องหาไม่เห็นแล้วก็เดินกลับ เขาไม่เห็นคนเมื่อเช้าอ่ะลองปล่อยดูไงว่าจะไปถึงไหนเขาก็เดินมาตรงหน้าบ้านลุงซีเนี่ยที่เขาเคยไปมันจะไปบ่อยใช่มีสองบ้านนี่แหละวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยกับถนนงานรั้วฝั่งนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ใส่น้ำกระจับใส่ลวดหนามนะคะแล้วก็ทาสีทาสีพรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วเนาะเหรอสู้ๆค่ะลุงสีครับ